จากกรณีคุณพ่อลูกหนึ่งสงกรานต์เตชะนรงค์ได้มีการโพสต์ภาพวันแม่เป็นภาพน้องปีใหม่ลูกสาวกับคุณย่าพร้อมแคปชั่นที่ทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาแห่ชมว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะเลยแถมถอดพิมพ์ความสวยคุณย่ามาเลยแต่หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็เรียกว่าทวนลงกันเลยก็ว่าได้เมื่อชาวเน็ตดันไปโฟกัสที่คำว่าน้องปีใหม่เจอยากกว่าแจ็คสันหวังทำให้เกิดคอมเมนต์กันสนั่นอินสตาแกรมของหนุ่มสงกรานต์โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจพร้อมตำหนิโดยระบุว่าเจ้าตัวไม่ควรพาดพิงคนอื่นถ้าหากคิดถึงลูกก็ควรไปหาไม่ใช่การโพสต์แซะในลักษณะเช่นนี้โดยข้อความประมาณว่าเข้าใจนะคะว่ารักแม่แต่ไม่น่าจะมาแซะคนอื่นแบบนี้คุณไปกราบคุณย่าทุกปีค่ะเดี๋ยวก็มากราบแทบเท้าคุณย่าทุกปีคุณสงกรานต์น่าจะไปรับนะคะคิดถึงลูกก็ไปหาที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้องปีใหม่มาหาที่เขาใหญ่น้องปีใหม่โตมาอีกระดับหนึ่งแล้วน้องต้องไปโรงเรียนและคงมีกิจกรรมเสริมที่อยากทำในวันหยุดมั้งคะคุณแอปเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยกีดกันที่จะให้น้องไปพบกับคุณปู่คุณย่าและคุณสงกรานต์เลยแต่ทุกครั้งก็จะต้องถามความสมัครใจของน้องปีใหม่ด้วยอะค่ะโพสต์วันแม่ดีๆไม่ต้องแซะคนอื่นคงดูน่ารักกว่านี้นะคะขณะที่บางคนก็บอกว่าการที่หนุ่มสงกรานต์มีการโพสต์ออกมาไม่ได้เป็นการแขวะใครทั้งนั้นแต่เป็นการหยอกล้อกับลูกสาวมากกว่าซึ่งล่าสุดทางด้านของแอปทักษะออนก็มีการเคลื่อนไหวถึงน้องปีใหม่หลังอดีตสามีสงกรานต์มีการโพสต์ข้อความให้หลานเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะโดยทางด้านของแอปทักษะออนก็ได้ออกมาโพสต์รูปลูกสาวน้องปีใหม่หลังพาไปเจอคุณยายในวันแม่รวมถึงด้านแอปยังมีการออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กของน้องปีใหม่เอาไว้ด้วยข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ